call my lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for your daily life รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับทุกผู้ฟังกลับมาพบกับรายการ Call My Lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้คุณอยู่กับผมภูมิพงษ์คุณออฟลาเนตและคุณนัทอัจฉริชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณออฟคุณนัทวันนี้เราก็กลับมาในประเด็นที่เป็นคลิปหรือว่าวิดีโอ on YouTube ที่คุณดูอยู่ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยครับผมก็เจอคอนเทนต์พวกนี้และมีปัญหาถามเข้ามาในวงการวิชาการอย่างมากว่าไอการสปอยหนังเถื่อนเนี่ยหรือว่าการมีให้ดูหนังเถื่อนหรือแม้แต่การให้อ่านการ์ตูนเถื่อนออนไลน์อย่างเงี้ยเรื่องพวกเนี้ยมันผิดไหมฮะผิดครับจริงๆมันก็ผิดนะต้องดูว่าแหล่งที่มามันมาจากไหนด้วยแต่ก่อนที่เราจะมาเราเข้าเทียร์เรื่องมาคุณนัทเราเริ่มไปไล่เรื่องๆไปเลยเอาอะไรก่อนดีเอาการ์ตูนการ์ตูนก่อนแล้วกันคือผมต้องออกตัวก่อนแล้วผมเป็นคนที่พูดถึงแฟนคลับวัยเด็กของช่องเราก่อนครับการ์ตูนที่เราพูดถึงเนี่ยถ้าหลายคนเนี่ยเติบโตมาในยุคใกล้ๆกับเราเนี่ยก็อาจจะเคยอ่านการ์ตูนออนไลน์ในเว็บไซต์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง One Piece Naruto หรือว่าเรื่องอะไรที่คุณเคยอ่านนะครับผมคือไอการ์ตูนเถื่อนที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือการ์ตูนเนี่ยครับผมเวลามันออกใช่ไหมมันจะออกที่ประเทศต้นทางก่อนก็อาจเป็นประเทศญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนครับไปเอาสแกนมาแล้วเผยแพร่ไปทั่วโลกต้นฉบับก็ออกเป็นภาษาญี่ปุ่นก็มีคนมาแปลภาษาอังกฤษให้อ่านฟรีไม่พอครับก็มีบางคนเนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยก็เอาไปใช่ไปแปลเป็นภาษาไทยแล้วปล่อยในเว็บไซต์คำถามที่หลายๆคนเนี่ยเขาถามขึ้นมาเลยครับว่าไอ้การแปลการ์ตูนเนี่ยโดยเจ้าของลิขสิทธิ์เขาไม่รับอนุญาตแปลเป็นภาษาท้องถิ่นอะเลสเซภาษาไทยแล้วกันแล้วเปิดให้อ่านอย่างเงี้ยโดยไม่ได้เก็บตังค์คนอ่านนะอย่างเงี้ยไม่คือมันไม่เก็บตังค์อ่ะใช่แต่ว่าแค่คนคลิกเข้าเว็บมันก็ได้ตังค์แล้วนะนี่อ่ะคุณแนทสปอยแบบฉากจบไปแล้วไงไม่เราคุยกันหลายเรื่องไงเราก็ต้องไปอย่างนี้แหละถูกไหมล่ะอย่างเขาแปลมาเขามันก็ดูเหมือนจะไม่ผิดกฎหมายถูกป่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ตังค์เขาไม่ได้จะเป็นพาณิชย์ถูกไหมแต่จริงนะในเว็บเขาอ่ะมีลิงก์แบบขึ้นมาพนันเบ็ดซาโบเบ็ด99เบ็ดอะไรอย่างเงี้ยพนันบอลแพงสูงขึ้นต่ำอะไรเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยมันก็ได้ตังค์จากพวกเนี้ยเออโฆษณานั่นเองอ่ะแล้วไอ้การแปลมันผิดยังไงมันผิดยังไงบ้างครับมันเป็นการดัดแปลงล่ะคือต้องบอกอย่างงี้ครับว่าการดัดแปลงเนี่ยมันอาจจะมีหลายวิธีเนาะคืออาจจะเป็นการดัดแปลงเนี่ยถ้ามันเป็นแปลงที่ไม่แข็งมากเราอาจจะใช้มือได้ใช่มั้ยครับถูกต้องครับแต่ว่าแปลงมันจะหักนะคุณภูมิแต่อันนั้นเราก็ต้องดัดอย่างเบาๆครับคุณออฟโทษครับการดัดแปลงคืออะไรคุณออฟ ครับผมการดัดแปลงเนี่ยมันจะเป็นการกระทำหนึ่งที่เราเนี่ยจะพูดถึงในส่วนของงานอันมีลิขสิทธิ์ก่อนแต่ก่อนที่จะไปถึงการดัดแปลงเนี่ยต้องบอกก่อนครับว่าการคุ้มครองของลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปไล่กันตามกฎหมายเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยงานผลงานที่มันถูกสร้างหรือถูกสร้างสรรค์ขึ้นในต่างประเทศเนี่ยมันจะมามีลิขสิทธิ์ในประเทศไทยได้ยังไงนี่แหละครับผมเป็นประเด็นที่สุดยอดครับคุณครับนี่เราพูดไปแล้วนี่ใช่เพราะว่าเราอ่ะเคยเกริ่นกันไปแล้วว่าเฮ้ยงานที่มันถูกสร้างสรรค์ขึ้นต่างประเทศแบบเนี้ยมันจะมาประเทศไทยเป็นสมาชิกของอะไรใช่ประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกของอาเซียนครับครับเป็นสมาชิกของ WHO ไม่ใช่ครับคุณนัทหมายถึง TRIPS Agreement ครับผมครับคือประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในภาคีของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่จะมีคุ้มครองประเทศภาคีหรือว่าผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ในกรอบหรือในขอบเขตของประเทศภาคีทั้งหมดเนี่ยเรายกตัวอย่างกันง่ายๆเลยครับว่าการ์ตูนที่คุณภูมิพูดถึงเนี่ยส่วนมากจะมาจากทางฝั่งของประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับครับครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยด้วยความที่เป็นประเทศที่มีอารยะไม่ใช่เป็นประเทศที่มีการพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในภาคีที่มีความคุ้มครองของตัวสนธิสัญญาการคุ้มครองว่าด้วยลิขสิทธิ์นั่นเองครับครับเพราะว่าเขามีลิขสิทธิ์เยอะใช่ไหมเขาเลยต้องรีบเข้าอ่ะใช่ครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่า
ประเทศที่มีลิขสิทธิ์หรือว่ามีทรัพย์สินทางปัญญาเยอะเนี่ยเขาเนี่ยเวลาที่เขาเข้ามาจอยตัวภาคีเนี่ยเขาก็จะได้รับประโยชน์ในการทำธุรกิจเอ่ยในการเขาเรียกว่าแสวงหาผลประโยชน์หรือว่ากำไรจากตัวทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากความคุ้มครองเนี่ยมันขยายไปถึงตัวประเทศที่นอกเหนือจากในประเทศของเขาในประเทศที่มีการสร้างสรรค์งานนั่นเองถ้าเกิดเขาไม่อยู่ในทริปเนี่ยเราจะมีวิธีต่อสู้อะไรได้ไหมแบบสมมติว่าลิขสิทธิ์เนี่ยของประเทศเราประเทศเราเป็นภาคีของทริปถูกไหมครับเอาไปใช้แล้วประเทศที่เป็นภาคีเนี่ยก็ไปละเมิดอันนี้มันป้องกันได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศที่ไม่มีทริปอ่ะไม่ได้ทริปต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอยากรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยความคุ้มครองไม่ถึงเนี่ยท่านผู้ฟังลองอัปโหลดพวกเพลงหรือว่าพวกผลงานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์เข้าไปอยู่ในพวกแพลตฟอร์มที่มันมีความคุ้มครองด้านเนี้ยอย่างเช่น YouTube อย่างเช่น Facebook อะไรเงี้ยมันจะขึ้นมาเลยว่าประเทศไหนเนี่ยงานอันมีลิขสิทธิ์เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้โดยที่แบบไม่ถูกแบบไม่ถูกห้ามแต่ถ้าคุณเนี่ยเป็นอยู่ในประเทศหรืออาศัยอยู่ในประเทศที่ได้รับความคุ้มครองหรือว่าเป็นประเทศสมาชิกที่มีความคุ้มครองร่วมกันนั้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถใช้ผลงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นได้ครับแต่คือจริงๆถ้าตอบประเด็นคุณนั้นนิดนึงนะฮะไอ้เรื่องของงานลิขสิทธิ์เนี่ยคุณไม่ต้องสร้างในประเทศเขาก็ได้นะแต่ถ้าสมมติคุณสร้างมาทีหลังเนี่ยแล้วคุณไปเคลมในประเทศคุณใช่ไหมครับคืออย่างประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่การจดลิขสิทธิ์หรอกเป็นการจดแจ้งเพื่อแบบเหมือน recognizeให้แบบรัฐมีข้อมูลเป็นที่จดข้อมูลว่าอ๋อคนนี้เคยผลิตวันนี้นะซึ่งต่อให้คุณไม่จดนะคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คือต่ออย่างเงี้ยต่อให้ผมเนี่ยเป็นคนไทยใช่ไหมฮะผมไปอยู่อเมริกาผมคิดงานมาอ่ะสมมติผมเป็นคนคิดนิทานเรื่องนึงได้เป็นผู้หญิงผมเปียอ่ะมากลับมาที่บ้านเป็นบ้านทรายสีทองแล้วกันนะแล้วตอนนั้นแล้วผมก็จดที่ผมก็คิดที่อเมริกาคำถามคือผมต้องกลับมาจดที่ไทยไหมผมต้องกลับมาที่ไทยก่อนไหมถึงจะได้รับการคุ้มครองคำตอบคือไม่จำเป็นฮะไม่จำเป็นครับใช่แต่ไอ้เรื่องนี้คุณจะคิดที่ไหนก็ได้มันได้รับการคุ้มครองเสมอถ้าคุณพิสูจน์กลับย้อนหลังได้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะบอกอย่างนี้คืออ่ะสมมติถ้ามีภาพวาดของศิลปินคนหนึ่งเป็นภาพวาดที่อเมริกาแล้วสมมติว่าตอนนั้นอเมริกาเนี่ยคืออเมริกาคุณต้องเข้าใจฮะอเมริกาเนี่ยมีระบบลิขสิทธิ์ที่แปลกแตกต่างจากหลายๆประเทศถ้าคุณลองถ้าคุณเป็นคนอ่านหนังสือเนี่ยคุณจะรู้ว่าอเมริกาเนี่ยจะมีการจดลิขสิทธิ์ที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าคุณขายหนังสือ international ของสถาบันสำนักพิมพ์เพนกวินอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่เพนกวินการเมืองนะเพนกวินจริงๆนะเพนกวินเนี่ยในของอเมริกาเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่ผอมกว่าเพนกวินที่ขายเป็น international ทั่วไปเพราะว่าระบบมันต่างกันการคุ้มครองก็ต่างกันแต่คำถามคือสมมติว่าคนที่อยู่อเมริกาคิดงานลิขสิทธิ์มี1อันคำถามเขาจะถ้าเขาไม่ได้เป็นแม้แต่เขาไม่ได้เป็นสมาชิกภาคีอย่างเงี้ยคุณจะล่องานเขามาจดมาใช้อ้างที่ไทยอย่างเดียวได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะลิขสิทธิ์มันเกิดขึ้นที่ไหนก็มีการปกป้องเสมอแต่มันมีข้อยกเว้นของประเทศหนึ่งครับผมประเทศที่ผมไม่พูดแล้วกันเขาอยู่ตอนเหนือของประเทศไทยซึ่งประเทศที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็ปกครองในระบบการปกครองที่แตกต่างจากเรามีมณฑลที่เยอะมากแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของมังกรหยกนะฮะคือประเทศนี้รู้กันแล้วแหละคือประเทศนี้เขามีระบบการจดลิขสิทธิ์ที่แตกต่างจากคนอื่นถ้าคุณไปเนี่ยหลายๆแบรนด์นะครับของอเมริกาเนี่ยโดนเอาชื่อผลงานไปจดลิขสิทธิ์โดนเอาชื่อเครื่องหมายการค้าของตัวเองไปจดลิขสิทธิ์เพราะเขาถือว่าเขาใหญ่ประเทศเขาเนี่ยกฎหมายจะไม่ครอบคลุมกับเวอร์ไวด์ไม่เซ็นสัญญากับใครเลยคุณจะเห็นนะครับบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นถ้าคุณวาดรูปนึงหรือคุณเขียนซอฟต์แวร์นึงซอฟต์แวร์นั้นเนี่ยถูกไปใช้ที่ประเทศนั้นแล้วแต่คุณไม่สามารถเคลมความเป็นเจ้าของได้นะเพราะว่าเขาบอกเขาตัดกับโลกภายนอกคุณต้องมาจดทะเบียนที่เขาใหม่ถ้าเป็นประเทศที่คุณแนทบอกเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นประเทศปิดอย่างประเทศเนี้ยก็ไม่สามารถเคลมข้ามกันได้ครับผมอย่างประเทศเนี้ยผมขอพูดนิดนึงฮะแม้แต่ Nike Apple พวกเนี้ยเขาไปจดเครื่องหมายการค้าหรือเขาไปจดผลงานอเมริกสิทธิ์ของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้นะเพราะจะมีคนในประเทศท้องถิ่นของประเทศนั้นน่ะที่ขึ้นด้วยตัว C เนี่ยจดได้หมดแล้วเออคำถามต่อมาเลยคืออ่ะอย่างเราแปลงมาเนี่ยไอลิขสิทธิ์ไองานการ์ตูนเนี่ยมังงะนะครับใช้ศัพท์เฉพาะเลยมังงะเนี่ยเราแปลมาจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยครับแล้วเราก็เอามาเผยแพร่ที่ไทยเนี่ยแต่ในไทยเนี่ยก็มีคนทำแบบเรานะไอสำนักพิมพ์ซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างเงี้ยช็อตที่เราเอามาเผยแพร่ที่ไทยเนี่ยเราจะอ้างต่อคนไทยได้ไหมว่าเฮ้ยผมไม่เคยละเมิดลิขสิทธิ์ของการ์ตูนมันพีซคุณเลย
ผมเนี่ยไปก๊อปมาจากบริษัทแม่ชูเอชะที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะอย่างเงี้ยผมอ้างได้ไหมไม่จริงๆแล้วอันเนี้ยเขาอ้างไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะอย่างที่คุณภูมิบอกอะประเทศที่เอ้ไม่ใช่บริษัทที่เอาหนังสือการ์ตูนจากญี่ปุ่นคือซื้อลิขสิทธิ์มาคือขออนุญาตถูกต้องถูกไหมคืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวคือไอ้คนเนี้ยอาจจะมีสิทธิ์ดูแลปกป้องลิขสิทธิ์ตัวที่เขาได้รับด้วยคือเขาอาจจะเป็นคนพาไปตรวจไปจับในประเทศไทยเองก็ได้คนที่ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วอะแปลว่าต่อให้เราแปลจากของต่างประเทศมาเป็นภาษาบ้านเกิดเราเนี่ยไอ้คนที่ได้รับสิทธิเผยแพร่แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยก็สามารถไล่จับได้ใช่ไหมแม้ว่าเราจะไม่ได้ก๊อปปี้หนังสือเข้ามาเพราะว่าที่เขามีสิทธิ์จับได้อะเขาอ่ะเกิดผลเสียนะเพราะว่าเขาลงทุนไปกับลิขสิทธิ์นี้แล้วเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นครับแล้วก็ถ้าไปย้อนดูพวกlicensing agreement ของตัว copyright หรือว่าตัวทรัพย์สินทางปัญญาทุกอย่างเนี่ยจะมีคอสหนึ่งว่าแบบเหมือนเขาชอบที่จะกำหนดขึ้นมาก็คือเช่นจะต้องทำเพื่อแบบ protect ตัว intellectual property หรือว่าตัวทรัพย์สินทางปัญญาเนี้ยที่ได้ไลเซนส์มาเนี่ยอย่างเต็มความสามารถเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราพูดเรื่องการแปลการ์ตูนไปแล้วนะแต่เราจะมาพูดถึงแบบสมมติเราทำสินค้าสมมติบริษัทที่ได้ที่ซื้อลิขสิทธิ์มาพิมพ์การ์ตูนเนี่ยต้องการทำแบบของขวัญหรืออะไรขายเพิ่มหรือว่าแบบเป็นสติกเกอร์ที่แถมมากับหนังสือการ์ตูนหรือว่าเสื้อผ้าอย่างเงี้ยรูปเนี่ยสมมุติเราซื้อมาแล้วเนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ยสมมุติซื้อลิขสิทธิ์ของวันพีซมาเราไม่ใช่แบบว่าจะเอารูปอะไรก็ได้ในวันพีซมาทำบนเสื้อได้นะใช่คือรูปที่เขาอนุญาตให้ทำได้เนี่ยจะต้องส่งมาจากบริษัทแม่ว่าเนี่ยเป็นลูฟี่นะลูฟี่เนี่ยมี5ท่านี้เท่านั้นนะที่ทำได้ครับไม่ใช่ว่าแบบเราได้ลิขสิทธิ์มาแล้วเราจะเลือกท่าไหนก็ได้รูปไหนก็ได้มาใส่เพราะว่าเวลาเราจะขายเนี่ยเราต้องส่งสินค้าตัวเนี้ยไปให้บริษัทแม่ดูอีกทีว่าผ่านไหมใช่ครับก็คือว่าเนี่ยเวลาเขาให้สิทธิ์มาเผยแพร่เขาให้สิทธิ์มาเผยแพร่นั้นๆเว้นแต่ว่าเขาจะได้สิทธิ์ติดมาเลยบอกว่าอ่ะคุณเผยแพร่ได้คุณจะพริ้นรูปไหนออกมาขายก็ได้และอย่างนะฮะการซื้อลิขสิทธิ์ของคนพวกเนี้ยเขาไปซื้อกับคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะเป็นคนวาดหรือเป็นคนที่มีอำนาจการตัดสินใจไม่ใช่เขาไปซื้อหนังสือการ์ตูนมานะครับคุณนะอย่าคิดว่าเอ้ยผมเดินไปร้านหนังสืออ่ะสมมติว่าเป็นหนังสือที่ร้านปากการ์ตูนก็ได้ผมไปร้านปากการ์ตูนแล้วผมซื้อหนังสือการ์ตูนมา1เล่มผมบอกนี่ไงคุณภูมิผมซื้อการ์ตูนวันพีซเล่ม96มาแล้วใช่สแกนเลยเนี่ยของผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผมมาใช้อะไรก็ได้ไม่คือคุณสแกนอ่านส่วนตัวได้เพราะว่าคุณซื้อมามันเป็นสิทธิ์ของคุณซื้อมาใช้ทำอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าซื้อมาเพื่อการพาณิชย์ไงเอาจริงๆอ่ะสแกนอ่านส่วนตัวแม่งก็มินเมย์ละผมว่าแต่คือแม้กระทั่งซื้อไปเช่าต่ออย่างเงี้ยไฟหลุดไงซื้อไปเช่าต่ออย่างเงี้ยบางครั้งก็ไม่ได้นะแต่ซื้อไปขายต่ออย่างเงี้ยจะได้ไม่ซื้อไปให้เพื่อนอ่านปีอ่ะได้สุดได้ไปซื้อคุณเคยมีป่ะล่ะครับคุณเรียนสมัยก่อนซื้อมา1เล่มแล้วอ่านทั้งห้องอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ผิดแต่ถ้าคุณซื้อมา1เล่มแล้วเก็บค่าเช่าอ่านต่ออย่างเงี้ยผิดแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมก็เคยเช่าพวกร้านการ์ตูนพวกนี้นะมันเป็นความทรงจำวัยเด็กมากเลยนะตั้งแต่ผมแบบโอ้ยยังเด็กๆอยู่เลยอ่ะแต่ว่าพอแบบเหมือนมีแบบ disruption ของอินเทอร์เน็ตหรือว่า digital disruption เนี่ยจะต้องบอกเลยว่าไอ้ร้านเช่าการ์ตูนเนี่ยเป็นกิจการแรกๆที่แบบล้มหายตายจากคือคุณเถื่อนมาก็โดนเถื่อนเล่นน่ะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าพอแบบคุณภูมิพูดถึงการ์ตูนแบบเนี้ยหรือว่าการ์ตูนที่มีการอัปเดตเป็นตอนๆเนี่ยผมนึกถึงซีคิดเลยครับซีคิดบูมกับซีคิดเนี่ยซึ่งในวันนี้เนี่ยมันน่าจะแบบเจ๋งครับถ้าผมจะไม่ผิดว่าประเทศเราอ่ะมันเจ๋งจริงแต่ละแต่ที่ญี่ปุ่นเขาก็ยังไม่เจ๋งเพราะว่าประเทศเราอ่ะจริงๆประเทศเราอ่ะถือว่าเป็นอันดับต้นๆในการละเมิดลิขสิทธิ์เลยนะครับใช่แต่เขาไม่ฟ้องเพราะว่าตลาดเราเล็กครับใช่เราเป็นแค่นั่นแหละอย่าไปพูดถึงเลยคือเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยการที่เขาเอาสมัยนี้เลยก็ได้อย่างเรื่องOne Punch Manถ้าคุณเคยดูอ่ะ
คือก่อนที่ประเทศไทยจะมีคนซื้อลิขสิทธิ์มามันมีคนเอามาแปลและพิมพ์เป็นเล่มขายนะเว้ยแล้วก็แบบมีการพรีออเดอร์การเล่มมา70 80ผมก็ไปซื้อมาตอนนั้นน่ะเพราะผมก็คิดว่าเอ้ยมันพรีออเดอร์คงไม่เป็นไรหรอกมั้งตอนนั้นไม่เข้าใจก็อ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยครับละเมิดมีอยู่ที่บ้าน1เล่มนะครับมาประเด็นถัดมาเลยเมื่อกี้เราพูดถึงงานอันมีลิขสิทธิ์หรือว่างานที่จะได้รับความคุ้มครองแล้วเนี่ยมาตอบคำถามคุณภูมิที่เลยมาไกลมากๆไอ้การแปลเนี่ยไอ้การแปลตัวการ์ตูนเนี่ยแปลเนื้อหาเนี่ยมันถือว่าเป็นการดัดแปลงหรือเปล่าถ้าถามผมนะมันเป็นการดัดแปลงอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะมีงานอะไรมาถ้าถูกแปลงเป็นภาษาอื่นแต่เป็นคอนเทนต์เดิมมันคือการดัดแปลงแต่คุณต้องแยกให้ออกนะครับว่าเขาดัดแปลงเป็นการ์ตูนอ่านเหมือนกันหรือว่าเขาแค่วิจารณ์อ่ะแต่เรื่องวิจารณ์ว่าไอ้ดัดแปลงที่คุณภูมิกำลังพูดเนี่ยหมายถึงว่าตัวหนังสือการ์ตูนเนี่ยโดนสแกนมาคือหน้าตาหนังสือการ์ตูนเหมือนเลยแต่ตรงไอ้คำพูดวงกลมคำพูดที่ออกจากปากตัวละครเนี่ยเปลี่ยนภาษาไปพิมพ์ลงไปอันเนี้ยคือดัดแปลงภาษาในวงการเขาเรียก cleaning by xx ครับแล้วพวกเนี้ยที่แปลนะบอกด้วยนะว่าห้าม copy ห้ามเผยแพร่ห้ามไปเพื่อค้าขายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าพวกเนี้ยไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรเลยคือมึงจะห้ามได้ไงในเมื่อมึงเนี่ยก็เถื่อนมาไผ่คิงเมื่อไรไผ่คิงผมว่าตอนนี้ไปคิงไม่มีแล้วครับเขาได้ไปไหมผมไปเรื่อยเพราะว่าต้องบอกงี้ว่าการดัดแปลงหรือว่าการทำซ้ำอะไรพวกเนี้ยที่จะทำให้งานเนี่ยเกิดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้เนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณจะต้องได้อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเท่านั้นครับนั่นหมายความว่างานดัดแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนคุณถึงจะมีกรรมสิทธิ์หรือว่าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั่นเองก็เหมือนเขียนโดยแปลโดยใช่ไหมนั่นแหละครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกที่อยู่ตามเว็บเนี่ยยังไงผมก็คิดว่าเขาไม่ได้ลิขสิทธิ์หรอกครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผมเป็นนักกฎหมายที่เป็นสายภาษีธรรมบัญญาใช่ป่ะแต่ผมก็เคยผ่านงานพวกนี้มาเกือบตลอดชีวิตตอนเป็นเด็กครับผมก็นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมขอบอกว่าเรามีทางที่จะอ่านอย่างถูกกฎหมายแล้วนะครับถูกต้องครับเขามีเว็บของชูเอชาใช่ไหมฮะเป็นถ้าจะอ่านฟรีก็ต้องอ่านตามเวลานะครับใช่ครับชื่อเว็บได้ครับชื่อเว็บมังงะพลัสนะครับถ้าท่านผู้ฟังก็เซิร์ชเข้าไปตามเลยนะฮะคุณสามารถอ่าน3ตอนหลังสุดกับ3ตอนแรกสุดได้ฟรีแล้วก็วันพีซกับMy Hero Academia เนี่ยถ้าคุณฟังผมรู้เรื่องคุณก็เนื้อระดับนึงอ่ะมีแปลภาษาไทยด้วยนะครับใช่แล้วคุณสามารถตั้ง notification ได้ให้มันเตือนว่ามันเข้ามาแล้วตอนใหม่ใช่อดใจรอกันหน่อยนะครับอ่านของมีลิขสิทธิ์นะครับคนเขียนเขาจะได้มีกำลังใจอาจารย์โอดะจะได้อยู่ให้เราอ่านเป็นนานๆนะครับครับครับอ่ะเราก็คือไม่สรุปก็คือถ้าเกิดว่าเขียนคำพูดลงไปเนี่ยแปลภาษาเปลี่ยนภาษาในการ์ตูนเลยเนี่ยอันเนี้ยคือดัดแปลงแต่ที่เราจะพูดกันคือสมมุติว่าคุณภูมิไปอ่านมาแล้วมาอัดคลิป YouTube แล้วบอกว่าเนี่ยวันพีซตอนนี้นะเนื้อเรื่องราวเป็นยังไงแต่ไม่มีรูปของหนังสือการ์ตูนเลยอย่างเงี้ยผิดไหมดัดแปลงไหมมันมีเว็บทำผมรู้เลยมันมีเว็บทำเอาวันพีซนี่แหละในมุมผมนะแบบอ่านหนังสือการ์ตูนให้ฟังเลยนะผิดเว้ยแต่ YouTube ก็ยังให้ทำผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ยังได้รับเงินด้วยครับคือต้องบอกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นอะไรที่เป็นแบบคำพูดตรงตัวแล้วก็มีการดัดแปลงให้มันกลายเป็นหรือว่าให้มันกลายเป็นหรือว่ามีการนำสื่อข้อความที่มันอยู่ในหนังสือเนี่ยยังไงอะผมอะคิดว่ามันน่าจะเป็นการดัดแปลงตามที่คุณภูมิบอกแหละครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเปลี่ยนจากการแบบที่มารายงานแบบทุกตัวอักษรเป็นการสรุปเรื่องราวแบบสั้นๆแล้วก็อาจจะมีแบบเติมความเห็นของตัวเองเข้าไปอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าภาษาที่ในวงการเขาเรียกก็คือสปอยนั่นแหละการคลิปสปอยการทำแบบสรุปเรื่องราวแบบเนี้ยผมก็ยังมองว่ามันอาจจะไม่เข้าข่ายว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะผมว่าแ
แต่ไอเว็บการ์ตูนที่ผมพูดถึงในช่อง YouTube เนี่ยแม่งอ่านทุกประโยคเว้ยคือถ้าสมมุติว่าอ่านตัววันพีซเนี่ยครับตัวเอกชื่อลูฟี่ใช่ไหมถ้าลูฟี่ตะโกนว่าฉันจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดให้ได้เลยแม่งก็จะอ่านคำว่าในหน้านั้นลูฟี่ตะโกนว่าฉันจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดให้ได้เลย อันนี้จริงครับผมแบบเออเว้ยคืออย่างเงี้ยคลิปอย่างเงี้ยแล้วคุณได้เงินจากยอดวิวซึ่งแบบหลักแสนนะเว้ยไม่ใช่บาทนะวิวนะซึ่งมีหนึ่งนั้นมีคุณภูมิด้วยใช่ครับผมถึงได้ผมมาไปทำรีเสิร์ชให้ทุกคนนี่แหละนั่นแหละครับเขามีกำลังใจอย่างคุณภูมิไงอย่างเงี้ยผิดใช่ป่ะผิดไอสปอยการ์ตูนเนี่ยคุณก็รู้ว่าผิดอะไรผิดอะไรถูกก็ไปเข้าเว็บที่ผมบอกเนี่ยแหละดูให้มันถูกต้องนะครับและต่อมาสปอยหนังสปอยหนังเนี่ยถ้าคุณเนี่ยเคยดูจะมีอยู่หลายประเภทประเภทแรก1เล่าแม่งอ่ะต้นจนจบเลยเว้ยพูดทุกอย่างเล่าให้ฟังพระเอกทำหาอะไรเล่าเรียกแบบซิตูเอชั่นแบบเหตุการณ์ไปเลย1 2 3 4กับคือไม่ต้องดูก็เหมือนดูอ่ะเออซึ่งคุณเป็นบ่อยแม่งไม่ดูแต่แม่งมาโมให้เราฟังได้ใช่ไหมคุณอ๊อฟครับที่แม่งไม่ได้ดูใช่ครับแถมยังชอบแฮร์รี่พอตเตอร์มากกว่าสตาร์วอร์อันนี้ก็เรียนแฟนคลับทางแฮร์รี่พอตเตอร์ไว้เลยนะครับว่าไม่ว่าคุณจะเดียวดายขนาดไหนเนี่ยคุณมีคุณภูมิอยู่เป็นเพื่อนแน่นอนถ้าฟังเราอยู่เนี่ยคือผมเนี่ยถูกคุณเอาไปคุณแนทเนี่ยถามว่าผมเนี่ยชอบแฟนชายอะไรมากกว่ากันระหว่างแฮร์รี่พอตเตอร์กับเดอะลอร์ดออฟเดอะริงใช่ไหมฮะเพราะมันเกิดมาใกล้กันผมก็ตอบเลยว่าแฮร์รี่พอตเตอร์คุณแนทบอกว่าเฮ้ยมึงไม่ค่อยรู้ผู้ชายเลยว่ะเอาใหม่อย่าพูดอย่างนั้นดิอย่าพูดอย่างนั้นแฟนคลับเขาเยอะนะแฮร์รี่อ่ะมาเอาใหม่คุณแล้วบอกว่าภูมิงั้นกูขอใหม่แฮร์รี่พอตเตอร์กับ Star Wars ผมก็ตอบแฮร์รี่พอตเตอร์คุณนั่นบอกเออเราคงไม่ได้เกิดมาในยุคใกล้ๆกับคุณภูมินะครับถ้าท่านผู้ฟังอ่ะชอบใน3แฟรนไชส์นี้ชอบอันไหนสุดอินวอลก็บอกเราได้นะเรากลับมาในประเด็นของการเล่าเนี่ยถ้าเขาเล่าเรื่องสปอยทั้งหมดตั้งแต่ต้นยันจบอัพลง YouTubeอันแรกมีภาพอันสองมีภาพไอ้พวกนี้ผิดไหมฮะผมว่าต้องอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเป็นหน้าคุณภูมินั่งอยู่แล้วเล่าแบบด้วยคำพูดของคุณภูมิเนี่ยผมเนี่ยส่วนตัวผมยังมองว่าเข้าข่ายไม่ผิดครับเข้าเกณฑ์ว่าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะมันเป็นการแสดงออกทางเนื้อหาตามคำพูดของคุณภูมิครับแต่ว่าถ้าไปในเกณฑ์ที่เขาชอบทำกันอย่างเช่นตัดภาพแบบบางส่วนของหนังมาแบบฉายเร็วแบบฉายเร็วอ่ะเล่าต่อก็คืออาจจะก่อนเริ่มคลิปอาจจะบอกว่ารีบดูก่อนโดนลบนะครับอะไรอย่างเงี้ยไหมคือถ้าเป็นแบบเนี้ยผมยังมองว่าถ้ามันไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อ่ะมันก็ไม่ยุติธรรมกับคนสร้างครับแต่ผมว่าแบบแรกก็ไม่ยุติธรรมกับคนสร้างนะแบบแรกผมว่ามันเทาๆอ่ะ gray area ว่าแบบไม่รู้ว่าผิดไม่ผิดอย่างแบบแรกอ่ะมันเคยถามคนสร้างไหมว่าผมขอซื้อลิขสิทธิ์มาเล่าได้ไหมใช่มันไม่เคยถามไงครับแต่คือในมุมผมนะผมว่าไอ้แบบที่ตอนแรกที่มาเล่าเนี่ยถามว่ามันผิดมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไหมสำหรับผมมองว่ามันไม่ละเมิดแต่ถามว่ามันแย่ไหมเพราะเอามันเลวอะไรเงี้ยดีกว่า นะครับไม่ต่างอะไรจากคนโพสต์ตอนจบบน Facebook อ่ะเออไอ้แต่สปอยนั้นไม่สปอยอย่างนึงอันนั้นคือเสียมารยาทแต่ถ้าสปอยคุณสปอยแค่เนื้อหาบางส่วนอย่างเงี้ยคุณไม่ผิดลิขสิทธิ์หรอกแต่คุณจะไม่มีเพื่อนครบเพราะคุณเป็นคนทุเรศ ผมถ้าใครยังไม่ฟังถ้าใครยังไม่ดูAvengers Endgame อย่างเงี้ยผมขอให้คุณกดพอสข้ามไปเลย1นาทีตอนนี้นะ ผมเป็นเรื่องที่คนหนึ่งคุณดอกคุณแนทคือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ Avengers Endgame เข้าตอนแรกเป็นวันที่เราทำงานใช่ป่ะแต่รุ่นพี่ผมคนนี้แม่งไปดูรอบแรกตอน 10:00 นเว้ยเที่ยงๆมันโพสต์แล้วว่าไอรอนแมนตายน่ากระทืบนะคือผมอ่ะไม่เห็นหรอกแต่เพื่อนผมมาเห็นเลยแคปมาให้ดูส่งมาในกรุ๊ปไม่แต่ผมอ่ะถ้าแบบวันไหนหนังใหญ่ๆเข้าผมจะไม่ค่อยเล่น Facebook นะมันต้องมีคนแบบลั่นอย่างนี้เว้ยคือถ้าเป็นคนอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเจอกันอีก30วันเออพักไว้30วันเราพักกันสักครู่แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ถ้ามึงยังทำอีกเราแหละเรา3คนถ้าเรา3คนดูซีรีส์อะไรเหมือนกันแล้วถ้าซีรีส์นั้นน่ะฉายพี่เมียวันแรกในวันนั้นน่ะมันจะแข่งกันดูให้จบแล้วก็ถามว่ามึงดูจบยังวะมึงดูจบยังวะแล้วก็มาโพสต์ลงกรุ๊ปนั่นแหละครับก็แล้วคือตัดมาตอนแรกคุณเอาบอกว่าการนั่งเล่าไว้ผิดแต่ถ้าสมมุติว่ามาตัดเป็นฉากๆเล่าให้ฟังเลยล่ะแต่หนังเนี่ยมันประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมไอ้คนนี้มันเล่า15นาที
ลบลัดลบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผิดไหมผมว่าผิดเข้าไปอีกเลยเพราะว่ามันเขาอ่ะสร้างหนังกันมาลงทุนตั้งหลายร้อยล้านถ่ายออกมาเป็น2ชั่วโมงเนี่ยแต่มึงรวบมาถึง15นาทีแล้วเขายังไม่ได้ตังค์จากหนังอีกคือมันจะไปเทียบเกณฑ์ของตามที่คุณภูมิเคยเหมือนเคยแชร์ให้ผมฟังอ่ะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับมันจะเป็นหลักแบบเหมือนพาเจียว่าแบบเวลาเรามีการทำพาราเฟสหรือว่าอะไรในงานวิจัยของที่มันเกิดขึ้นในก๊อปปี้ไรท์เนี่ยครับผมขออธิบายคำว่าพาเจียครับพาเจียมาจากคำว่าพาเจริซึมคือการลอกลิงงานคนอื่นมาใช่ไหมครับโดยให้เครดิตครับครับคือพอมันทำแบบพาเจียแบบนี้หรือว่ามีการพาราเฟสตัวเนื้อหาจริงๆในงานพวกรีเสิร์ชพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีประสบการณ์การเรียนปริญญาโทพยานิพนธ์ทีสิบใช่การพาราเฟสเนี่ยคือเขาเรียกว่า Master of Paraphrase คือมึงต้อง paraphrase ให้เป็นมึงถึงจะจบปริญญาโทครับ paraphrase คือว่าเอาหน้าไว้หลังก็หลังไว้หน้าไม่ใช่อย่างนั้นนะ บอกเลยparaphrase คือการเอาประโยคเดิมมาเขียนใหม่ในรูปแบบของคุณเองครับเผื่อคุณไม่เข้าใจเผื่อคุณต้องใส่อีโมชั่นของคุณและอารมณ์ของคุณเข้าไปหน่อยครับ para เนี่ยเป็นที่สับที่สูงขึ้นหรือต่ำลงพาราเนี่ยคำหน้าเนี่ยมาจากคำว่าตีคู่กันเฟสคือประโยคที่คู่กันมันเลยกลายเป็นคำที่คู่กันครับผมครับประโยคที่คู่กันครับถ้าคุณภูมิบอกพาราเนี่ยมาจากพาราเซดัมโบฮาและฮาอีกแล้วเนี่ยอันที่ผมก็ต้องวิชาการนิดนึงอ่ะสมมุติว่างั้นแปลว่าเรามองว่าการที่เขาเนี่ยมาเล่าเรื่องอย่างรวบรัดแล้วก็เอาคอนเทนต์มาเอาภาพมาอย่างเงี้ยมันเป็นการดัดแปลงงานใช่ป่ะแล้วมันต้องเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยคำถามคือทำไมไอ้คลิปเหล่านี้ยังอยู่ใน YouTube ครับผมตอนที่ผมบอกอะครับว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะต้องดูว่ามันถึงแบบเหมือนสามารถจับต้องได้ไหมว่าเป็นการฉายหรือว่าเป็นการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งพวกเนี้ยเขาก็จะทำแบบเหมือนวิ่งไปแล้วแล้วก็หยุดวิ่งไปแล้วแล้วก็หยุดวิ่งไปแล้วแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้พวกคอนเทนต์แบบคอนเทนต์ฟิลเตอร์หรืออะไรพวกนี้จับไม่ได้เหมือนอัลกอริทึมเขาอาจจะยังจับไม่ได้อะใช่ครับถ้าที่ผมเข้าใจอ่ะถ้ามันเกิน15วิการใช้ภาพการใช้วิดีโอหรือการใช้เสียงอะไรเงี้ยมันก็จะถูกจับแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเหล่านั้นไม่ผิดต่อไปเนี้ยถ้าคุณเห็นใครเนี่ยที่เป็นคลิปสปอยแล้วคุณรู้สึกว่าให้มันเล่าแบบโหแม่งเยอะมากเล่ามาทั้งหมดเนื้อหงเนื้อหาคุณรีพอร์ตแม่งเลยผมแนะนำให้คุณกดรีพอร์ตแม่งตอนนี้เลยนะครับแล้วก็บอกว่ามันละเมิดลิขสิทธิ์และแจ้งไปด้วยว่าหนังเรื่องอะไรแล้วคุณให้ YouTube อ่ะเขาหักเงินไม่ให้พวกแม่งได้เงินนะผมบอกแล้วคุณจะไม่ได้ดูมันอีกเลยแล้วคุณภูมิก็จะไม่มีวิดีโอดูในวันหยุดแล้วคุณภูมิก็จะไม่ได้โม้ให้เราฟังแต่ช่องดีๆก็มีครับช่องที่เขาแบบรีวิวแล้วแบบไม่ได้เอาเปรียบเจ้าของเนี่ยก็มีแต่จริงมันไม่ต่างอะไรจากการฟังพอดแคสต์รีวิวหนังเลยนะผมว่ารีวิวเนี่ยเป็นการให้ความคิดเห็นไม่ใช่การละเมิดลิขสิทธิ์แล้วถ้าเกิดเป็นพอดแคสต์สปอยหนังอะโหมีไหมมีไหมผมรู้ว่า YouTube มีก็เคยสปอยปาบุญจินไปนะปาบุญจินนะครับผมเป็นเรื่องที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วครับใช่เพราะมันหมดแล้วเพราะไม่รู้ว่าใครแต่งแล้วไม่รู้เรื่องจริงไหมด้วย คือมีจากเจ้าอะแน่นอนเออแต่ตันเจ้าโดเล่อะแต่อย่างไรก็ดีฮะคืออะไรอย่างเงี้ยเราขอเทียบเคียงในกรณีกีฬาได้ไหมแบบภาคกีฬาเล่าแมตช์การแข่งขันให้ฟังเงี้ยถ้าคุณเป็นคนดูกีฬาไม่ว่าจะฟุตบอลก็ได้นะฮะคุณจะเห็นว่ามีรายการบางช่องเนี่ยที่เขาเปิดไลฟ์ YouTube ไม่ได้ปล่อยคลิปกีฬาแต่นั่งภาคแต่ไลฟ์พร้อมกับที่บอลแข่งให้คุณไปเปิดเองให้คุณไปเปิดช่องอื่นเองแล้วก็อย่างเงี้ยภาคไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำได้ไหมสามารถทำได้ไหมสมมติผมมีลิขสิทธิ์ผมอยากเปิด YouTube ตอนเนี้ยนั่งภาคอาร์เซนอลไม่จริงผมว่ามันจะกลายเป็นแบบเหมือนเขาไลฟ์ชีวิตตัวเองให้ดูอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเอาไงยกตัวอย่างคล้ายๆเหมือนกับคนกินข้าวโชว์อ่ะแล้วมีคนไปดูอ่ะแต่นี่ฟิลแบบว่าตอนที่ฉันนั่งดูบอลแล้วก็แสดงแล้วมันก็แสดงอีโมชันของมันไปเรื่อยๆมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยแล้วผมเห็นด้วยซึ่งถ้าพอเราไปเมนชั่นถึงกรณีแบบนี้เนี่ยไอแบบเหมือนรายการที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือพวกรายการภาคฟุตบอลในส่วนของสถานีวิทยุอะไรเงี้ยอันเนี้ยซึ่งผมก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าเขาเนี่ยได้รับอนุญาตจากตัวเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ทำแบบนี้หรือเปล่า
แพร่ภาพแพร่เสียงใช่ไหมใช่ก็แปลว่าถ้าพูดเฉยๆไม่ได้เอาภาพใส่เนี่ย ไม่ผิดถูกไหมไม่ไม่แน่นะครับคุณภูมิอาจจะผิดก็ได้เขาอาจจะได้รับลายเส้นมาจริงๆนะใช่เป็นลายเส้นแพร่ลายเส้นจะลายเส้นในการพากออกอากาศแต่แพร่เป็นแค่การแพร่เสียงอย่างเดียวจากที่ผมเข้าใจเนี่ยหลายช่องเนี่ยไม่รับลายเส้นแต่อ่ะเมื่อกี้เพิ่งเข้ามาในหัวเลยฮะสมมตินะสมมติคอนเทนต์เหล่านั้นที่ออกมาเนี่ยที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันผิดลิขสิทธิ์ในไทยล่ะเช่นอันนี้ขอต่อยอดนิดนึงนะครับสมมติว่าผมเนี่ยชอบหนังโป้เรื่องนี้มากเป็นหนังโป้ญี่ปุ่นแบบอีคือกันเต็มเลยมาอึกอักอึกอักอีคือปุ๊บเสร็จผมเนี่ยพากเสียงตัวเองทับไปเลยแล้วมาปล่อยขายแบบมาปล่อยแบบไปขายอ่ะอ๋อก็อยู่แบบเหมือนเป็นอาชีพนักพากแต่เป็นนักพากหนังโป้อย่างเงี้ยเหรอเออนักพากหนังโป้อ่ะสมมติผมมีแบบเพื่อนผู้หญิงคนนึงที่แบบรู้สึกว่าเราเข้าคู่กันดีอ่ะเรามาพากเรื่องนี้ด้วยกันแบบอย่างเงี้ยมันไม่ต่างอะไรกับการดัดแปลงเลยคุณภูมิแต่เจ้าของลิขสิทธิ์เขาสามารถเอาผิดเราได้ป่ะในเมื่อหนังโป้เนี่ยมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยอย่างเงี้ยคุณไม่มีตรงนี้ใช่ไหมคุณอ้อมคุณแอดว่าไงคือถ้าผมมองเนี่ยผมก็จะมองในแบบคอนเซอร์เวทีฟอะว่าแบบเฮ้ยงานมันแบบ150มาอยู่แล้วมันไม่ควรที่จะแบบได้แบบรับความคุ้มครองอยู่แล้วอะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้แต่ถ้าผมเป็นเจ้าของผมไม่เอาผิดนะทำไมครับคุณแอดมันเหมือนเป็นการโปรโมทเว้ยเหมือนทำให้นางเอกคนนั้นดังขึ้นเหมือนแบรนด์สุพรีมที่มันมีอยู่ทุกหย่อมย่าในประเทศไทยอันนี้ก็ดีครับคือผมไม่อยากพูดแล้วกันว่าคนที่แบรนด์ผมเนี่ยก็อาจจะเพ่กลุ่มลูกค้าผมครับครับผมแต่พอเราจะพูดถึงรีสอร์ทหรูในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีสมาชิกเราเนี่ยไม่อยากคุยเรื่องนี้คนนั้นเขาเป็นไอ้นี่ไงเขาเป็นลูกค้าไงก็ไม่เป็นไรโอเคทีนี้คุณรู้จักทนายคุณนะครับผมว่าการอ่านการ์ตูนเถื่อนการดูสปอยเนี่ยเราไม่เป็นการหนังเถื่อนเหรอและหนังฮะหนังเถื่อนโอเคแบบ Netflix อะไรอย่างเงี้ยครับไอ้เราไม่จบแล้วไม่ใช่ยังไง40นาทีแล้วเราไอ้รอบหน้ากันเรื่อง Netflix อ่ะไอ้เป็นตอนโอเคเน็ตพวกไอ้หนังเถื่อนเนี่ยพูดกัน EP หน้านะครับคุณคงเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะพูดประโยคเดียวรอบที่2นะทีนี้คุณก็รู้ทีนี้เขารู้จักทนายคุณเลยนะครับผมว่าการดูสปอยเถื่อนการดูการ์ตูนเถื่อนการไปสนับสนุนเว็บไซต์เหล่านั้นเนี่ยคุณอาจจะสนับสนุนของเถื่อนหรือผิดลิขสิทธิ์อยู่นะครับทางที่ดีเนี่ยคุณเลือกอ่านแล้วคุณกดรีพอร์ตแม่งเข้าไปเลยนะครับรีพอร์ตมาเตอร์ฟักเกอร์อย่างเงี้ยเลยนะคุณแนทคือพอร์ตบีนะมันจับเขามาเตอร์ฟักเกอร์นะเว้ยผมอยากจะบอกแล้วคอนเทนต์เราจะวงเล็บคลีนไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับแล้วเขาเพิ่งเรสติกตัวแบบคอนเทนต์ว่าต้องเป็นแบบเหมือนใช่แต่ว่าใน YouTube อ่ะผมไม่เคยติ๊กว่าสำหรับเด็กเลยเออเพราะว่าถ้าติ๊กว่าสำหรับเด็กอ่ะมันจะอัปโหลดช้ากว่ามันต้องทำนี่อีกเยอะแต่อย่างไรก็ดีผมก็ปิดไปแล้วคุณน็อปเชิญครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็คงจะได้เกร็ดเล็กๆน้อยๆแล้วก็สนุกไปกับเอพิโซดนี้ของพวกเรานะครับหากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝากหาพวกเรา Call My Lawyers ได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้พวกเรา Call My Lawyers ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ